เกเห็นว่าคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะสอดคล้องกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซะส่วนใหญ่เป็นหลักธรรมที่ฟังง่ายและอย่างนึงเราจะเห็นนะคะว่าพระองค์ท่านนั้นมักจะไปเยี่ยมพระส่วนใหญ่จะเป็นพระเกจิที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ม่านภูริทัตโตด้วยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือหลวงปู่สิมอยู่ที่เชียงดาวเชียงใหม่นะคะภายในถ้ำแห่งหนึ่งก็คือสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องพระองค์เคยเสด็จไปเยี่ยมแล้วและนี่แหละค่ะเป็นสถานที่ในประวัติศาสตร์อีกหนึ่งแห่งนะคะล่าสุดมีการนำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ณวันนั้นมาจัดแสดงด้วยชาวพุทธแล้วก็นักท่องเที่ยวหลายคนช่วงนี้ก็จะไปที่สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องหนึ่งล่ะไปฟังธรรมคำสอนนะคะสองก็คือไปชมภาพนี้เป็นการจัดแสดงภาพขึ้นมานะคะอยู่ที่ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวเชียงใหม่เนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ของพระญาณสิทธาจารย์แต่ว่าคนแถวนั้นจะคุ้นชื่อกับหลวงปู่สิมพุทธาจาโรมากกว่าหลายๆคนเรียกหลวงปู่สิมนะคะเกจิชื่อดังและนี่ค่ะคือภาพย้อนไปในอดีตนะคะพระองค์ท่านเคยเสด็จด้วยรวมถึงนะคะเป็นภาพที่หลายๆคนพอมองแล้วน้ำตาไหลลงมาเองเป็นการแสดงความอาลัยถึงพระองค์ท่านค่ะสำหรับภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยนะคะทางสำนักสงฆ์จัดแสดงในครั้งนี้เพื่อจะให้คนหลายคนได้เข้าไปเห็นค่ะถึงครั้งหนึ่งที่พระองค์ท่านเคยเสด็จไปเยี่ยมหลวงปู่สิมและยังมีภาพที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่สิมด้วยที่เมนชั่วคราวสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องเมื่อวันที่22กันยายน2536นั่นเองค่ะคนที่บอกเล่าให้เราฟังนะคะคือพระครูโสพลกิจยาพรค่ะท่านเป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์ถ้ำผาป่องเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่สิมบวชตั้งแต่อายุ17นะคะเป็นศิษย์ของหลวงปู่ม่านอย่างที่เล่าให้ฟังระหว่างปฏิบัติธรรมหลวงปู่สิมปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเป็นที่เรื่องลือไปทั่วประเทศเป็นเกจิดังจนกระทั่งในปี2503หลวงปู่สิมค้นพบถ้ำผาปล่องแห่งนี้แล้วก็ตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นมาค่ะซึ่งหลวงปู่สิมเคยเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหลายครั้งมากโดยเฉพาะกับกิจนิมนต์จากสำนักพระราชวังนะคะหลวงปู่ไม่เคยปฏิเสธเลยเพราะว่าหลวงปู่ให้ความสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะจนกระทั่งในวันที่13สิงหาคม2535หลวงปู่มรณภาพนะคะสิริอายุก็รวม82ปี9เดือนบวชมาทั้งสิ้น63พรรษาค่ะ